ใบสาบเสือหรือต้นสาบเสือก็จะมีน้ำมันหอมระเหยเฉพาะตัวของเขาทำให้แมลงไม่รบกวนเราก็เลยจะนำเอาตัวนี้มาใช้ในงานด้านเกษตรเราจะใช้น้ำหมักใบสาบเสือตัวนี้ไปใช้ป้องกันพวกหนอนช้อนใบหนอนใยผักด้วงถั่วเขียวขั้นตอนแรกเลยเราจะหั่นสาบเสือก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆให้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยละลายออกมาได้ง่ายที่สุดนำไปใส่ในภาชนะที่เราจะหมักเลยต่อจากนั้นเราก็จะเติมร่อลงไปเลยนะครับเราจะใช้เวลาหมักอยู่24ชั่วโมงนี่ก็คือตัวอย่างของน้ำหมักใบสาบเสือที่พร้อมใช้งานได้แล้วจะรินเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำ50ซีซีเราจะใช้ผสมกับน้ำ10ลิตรเขย่าให้เข้ากันกับน้ำเปล่าให้ดีก่อนจะใช้งานการฉีดพ่นเนี่ยเราก็จะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มไปเลยเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นก็คือเป็นช่วงเวลาเย็นๆสาบเสือเนี่ยเราสามารถที่จะหาได้ง่ายวิธีทำก็ง่ายๆใช้เวลาหมักไม่นานวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำหมักใบสาบเสือเพื่อไล่แมลงและป้องกันโรคพืชนะครับปกติแล้วเนี่ยใบสาบเสือหรือต้นสาบเสือจะมีกลิ่นเฉพาะตัวคือเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยเฉพาะตัวของเขาจะทำให้แมลงไม่รบกวนจากการสังเกตจากต้นสาบเสือนะครับคือจะไม่มีพวกแมลงรบกวนแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นโรคเราก็เลยจะนำเอาตัวนี้มาใช้ในงานด้านเกษตรนะครับน้ำหมักใบสาบเสือที่เราจะทำในวันนี้ก็คือเราจะเน้นประโยชน์ในเรื่องของการไล่และป้องกันแมลงนะครับแมลงที่เป็นเป้าหมายก็คือพวกหนอนช้อนใบหนอนใยผักนะครับแล้วก็มีด้วงถั่วเขียวตัวนี้เราจะใช้น้ำหมักใบสาบเสือไล่แล้วก็อีกส่วนนึงในการใช้การป้องกันโรคที่เกิดกับพืชนะครับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราเราจะใช้น้ำหมักใบสาบเสือตัวนี้ไปใช้ป้องกันนะครับและที่สำคัญเลยนะครับก็คือโรคที่เกิดกับพวกมะละกอนะครับอย่างโรคใบด่างวงแหวนเนี่ยซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสนะครับเราก็สามารถที่จะใช้น้ำหมักตัวนี้นะครับไปใช้ป้องกันได้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมมาทำก็คือมีส่วนประกอบของสาบเสือนะครับตัวใบสาบเสือเนี่ยเราจะใช้ใบยอดดอกแล้วก็ผลที่แห้งแล้วก็ใช้ได้ตัวนี้เราเตรียมมาครึ่งกิโลต่อมาก็คือจะมีมีดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหล้าโลง1ขวดใหญ่ภาชนะหมักพร้อมฝาปิดครับสาเหตุที่เราใช้เหล้าโลงนะครับเราจะอาศัยคุณสมบัติของแอลกอฮอล์ในเหล้าโลงเพื่อที่จะมาดึงเอาตัวน้ำมันหอมระเหยจากสาบเสือให้ออกมาได้มากที่สุดก่อนที่เราจะนำไปใช้งานนะครับสำหรับวิธีการทำขั้นตอนแรกเลยเราจะหั่นสาบเสือก่อนเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยละลายออกมาได้ง่ายที่สุดนะครับครับหลังจากที่เราหั่นเสร็จเราก็จะนำไปใส่ในภาชนะที่เราจะหมักเลยนะครับเมื่อเรานำใส่ภาชนะแล้วเราก็ใช้มือกดให้แน่นเพื่อที่จะให้ตัวเหล้าโลงเนี่ยท่วมทุกส่วนต่อจากนั้นเราก็จะเติมเหล้าโลงลงไปเลยนะครับเพื่อให้ตัวน้ำจากเหล้าโลงท่วมอย่างทั่วถึงเราก็ใช้ขวดกดลงไปเลยนะครับตัวนี้พยายามกดให้แน่นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการปิดฝาถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทำนะครับตัวนี้หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปเก็บไว้ในที่ร่มซึ่งจะเป็นเรื่องของกระบวนการของการหมักส่วนระยะเวลาในการหมักนะครับตัวน้ำหมักส่วนนี้นะครับเราจะใช้เวลาหมักอยู่24ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะคั้นเอาส่วนที่เป็นน้ำไปใช้งานได้น้ำหมักส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดซึ่งปกติแล้วเราก็ทำเฉพาะพอใช้ไม่เกิน1เดือนกากที่เหลือนะครับเป็นพวกเศษของใบสาบเสือยอดสาบเสืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เป็นปุ๋ยหมักหรือเป็นวัตถุอินทรีย์ในการบำรุงดินได้นะครับวิธีการนำไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราหมักแล้วเนี่ยนะครับเราก็คั้นเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำในตอนการนำไปใช้งานนะครับก็คือเราจะเอาไปละลายน้ำซึ่งตัวน้ำหมักจากใบสาบเสือเนี่ยเราจะใช้อัตราส่วน50ซีซีนะครับต่อน้ำ10ลิตรใช้ในการฉีดพ่นพืชผักสวนครัวต่างๆสามารถที่จะใช้งานได้กับพืชผักทุกชนิดเลยสำหรับน้ำหมักส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ในการฉีดพ่นได้ทุก7วันนะครับครับนี่ก็คือตัวอย่างของน้ำหมักสาบเสือนะครับน้ำหมักใบสาบเสือที่พร้อมใช้งานได้แล้วก่อนที่จะนำไปใช้งานนะครับเราก็ควรจะใช้ไม้เนี่ยคนๆสักหน่อยเพื่อให้เขากระจายตัวให้ดีก่อนจากนั้นเราก็จะรินเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำ50ซีซีเราจะใช้ผสมกับน้ำ10ลิตรซึ่งน้ำ10ลิตรเราก็เตรียมมาในถังพ่นเรียบร้อยนะครับใส่เสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันกับน้ำเปล่าให้ดีก่อนจะใช้งานทุกครั้งนะ
สำหรับวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้น้ำหมักใบสาบเสือนะครับเพื่อที่จะฉีดพ่นพืชผักสวนครัวของเราเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นก็คือเป็นช่วงเวลาเย็นๆการฉีดพ่นเนี่ยเราก็จะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มไปเลยสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่การทำน้ำหมักใบสาบเสือสูตรนี้นะครับมันเป็นสูตรที่ทำได้ง่ายเพราะว่าสาบเสือเนี่ยเราสามารถที่จะหาได้ง่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายวิธีทำก็ง่ายๆใช้เวลาหมักไม่นานเป็นสูตรน้ำหมักสมุนไพรที่ใช้ไล่แมลงได้ผลดีแล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างจะสูงเพราะว่าตัวสาบเสือเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราก็ใช้เป็นพืชสมุนไพรเพื่อรักษาโรคของคนอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านที่อยากนำไปทดลองแล้วก็ใช้งานดูนะครับลองนำไปทดลองได้นะครับสูตรนี้เพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ก็หาไม่ยากแล้วก็ได้ผลดีการทำน้ำหมักใบสาบเสือเพื่อไล่แมลงและป้องกันโรคพืชด้วยวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ